ถ้ารวมรากกันไม่ได้งั้นตอนเคลื่อนไหวก็ต้องดึงเอาพลังงานธรรมชาติมาให้ได้เลยแต่ว่าคงทำไม่ได้หรอกข้าเองนะก็คาดไม่ถึงว่าจะกลายเป็นแบบนี้เหมือนกันล่ะนะแต่ผมจะไม่ยอมแพ้มีทางอยู่แค่นี้ก็จะทำจนถึงที่สุดก็บอกว่ามันทำไม่ได้ยังไงเล่าขอโทษนะเอาเป็นว่าถึงจะฟังดูโหดร้ายแต่ยังไงมันก็คงทำไม่ได้แล้วล่ะรหัสลับข้างหลังนั่นเป็นข้อความจากเซรามกถึงผมฮะรู้แล้วล่ะแต่ว่าเพราะนารูโตะจังเป็นกุญแจไขปริศนาของเพนไงล่ะไม่ใช่หรอกฮะมันเป็นข้อความที่จะบอกให้ผมอย่ายอมแพ้จนถึงที่สุดถ้าหากเล่าแต่ถึงจะอย่างนั้นก็เถอะผมเป็นลูกศิษย์ของเซรามกถ้าข้อความนั้นเป็นวิถีนินจาของอาจารย์ผมเองก็จะมัวอ่อนแอท้อแท้อยู่ไม่ได้หรอกแย่แล้วนายเป็นผู้แค่จะขอมีอะไรเหรอพี่เขาสุเกะกดสื่อสารโดนเล่นงานไปแล้วว่าไงนะชื่อหายไปจากป้ายรายชื่อแล้วอ่ะหมายความว่าเกิดเรื่องที่หมู่บ้านโปโนฮะเอ๊ะนารุโตะข้าสังหรณ์ไม่ค่อยดีเลยโอเซียนหรือว่าแสงอุตสาห์จะบุกมาที่โชคดีนะที่แม่จ๋าไปซื้อกับข้าวอยู่แถวๆโคโนฮะพอดีถ้าเป็นแม่จ๋าจะสามารถใช้คาถาอัญเชิญพวกเราแล้วก็มือฉมังไปได้เตรียมตัวไว้นะนารูโตะออสช่วยหน่อยแล้วกันรีบไปบอกแม่จ๋าทีนะครับอัจฉริยะปกป้องทุกคนไว้ทาสุซาเดะจะเกิดเรื่องร้ายกาจขึ้นนารุโตะก็ยังไม่มาอีกเหรอต้องรีบไปบอกแล้วมาจากทางโคโนฮะนี่นะเกิดอะไรขึ้นกันนะทาชิมะผมนำข้อความจากท่านฟุคาซากุมาแจ้งทาชิมะครับคาถาอัญเชิญพลังของทั้ง6คนยังไงก็ต้องทำสินะนางาโตะฉันไม่ลืมความเจ็บปวดของยายิและจะทำให้ลูกได้รู้ถึงความเจ็บปวดคายเทพพิชิตฟ้ากันเนี่ยทำไมถึงเป็นได้ถึงเพียงนี้นะนารุโตะรีบมาเร็วๆสิขอร้องนะ